หากกลยุทธ์ที่ดีคือการที่สามารถซื้อใจผู้บริโภคได้เรามาลองดูกันค่ะว่ามูเกตติง้งหรือการตลาดแห่งความเชื่อนั้นมีวิธีการอย่างไรที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนานคอสนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพาสคอคอสเทรเตอร์เทรนดี Trends for work life fit จะมาอัปเดตและพาทุกคนสนุกกับการเรียนรู้เทรนใหม่ๆที่เอาไปปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตค่ะเทรน์วันนี้พัดจะพาไปพูดถึงในเรื่องของเทรน์อมตะนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อนั่นเองค่ะพอพูดถึงความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้เองสามารถผันเอามาเป็นการทำการตลาดที่เรียกว่ามูเก็ตติ้งได้ค่ะในคอร์สนี้นะคะพัดก็จะพาทุกคนค่ะไป รู้จักว่ามุกเกตติ้งคืออะไรค่ะและการตลาดมุกเกตติ้งนั้นมีจุดเด่นอย่างไรบ้างหัวข้อที่2ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าพฤติกรรมของคนไทยมีพฤติกรรมการมูแบบไหนหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออย่างไรเพื่อไปวิการวิเคราะห์สติข้อมูลกันและหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกลยุทธ์การทําการตลาดแบบมุกเกตติ้งว่าการทําการกลยุทธ์แบบนี้นั้นจะต้องมีการใช้วิธีอย่างไรบ้างที่สามารถ ปรับให้ธุรกิจเอาไปเป็นการตลาดสายมูได้มากยิ่งขึ้นหัวข้อต่อไปค่ะเราจะไปศึกษากรณีเป็นเคสตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือแบรนด์ลาวิพาดเรามาดูกันค่ะว่าแบรนด์นี้มีการสร้างยอดขายให้มีเรียกว่าเติบโตสูงมากอย่างไรนะคะและมีการใช้การความเชื่อเรื่องของศาสตร์สายมูอย่างไรเอาให้คนที่สามารถที่จะอยาก ที่จะซื้อและสนับสนุนแบรนด์นี้ค่ะต่อไปหัวข้อสุดท้ายพัดจะมาสรุปหลักใจความสำคัญของมูเก็ตติ้งให้ทุกคนฟังค่ะว่าหลักง่ายๆของมูเก็ตติ้งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำธุรกิจหรือเอาไปปรับใช้กับสินค้าที่เราต้องการจะปรับให้เป็นมาร์เก็ตติ้งในด้านใส่มุมมากยิ่งขึ้นนั้นทำอย่างไรได้บ้างนะคะ